ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงยังได้รับความสนใจจากคลิปคลิปแรกที่น้องมาออดดชั่นวันแรกนะครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดู คลิปแรกนะครับที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงแจ้งเกิดครับทุกคนด้วยบทเพลงนะครับฮักลาที่ผาแต้มแสงตะเวนจ้านั่นเองครับใครยังดูคลิปนี้อยู่บ้างสารภาพมาดีๆใครที่แบบว่าเข้าไปดูบ่อยๆนะครับแล้วมีความสุขบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับทุกวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ยังย้อนกลับไปดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับตอนนี้ได้รับความสนใจทั่วโลก วิวเนี่ยขึ้นแบบว่าโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับกำลังทะยานสู่4ล้านวิวนะครับแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับ โอ้โหยังมีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เรื่อยๆไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาหรือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ยังมีคนเข้าไปชมวิดีโอนี้บ่อยๆนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้อุ้มอิม,อมข่าวกระแสเห็นอะไรถึงคลิปนี้กลับไปย้อนดูนะครับเราก็มีความสุขอีกเช่นเคยครับเราได้เห็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนในลุกบ้านๆน,นะครับเด็กซื้อใส่ครับทุกคนที่มาพร้อมความฝันครับหอบความฝันมาหลังห้านกับคุณแม่แล้วก็ นะครับเรียกได้ว,ดว,ว่ามาตามหาความฝันมาสมัครหลังเวทีนะครับโดยน้องเนี่ยเปิดตัวมาด้วยเพลงฮักลาที่ผาแต้มนะครับแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งนนองที่มาร้องเพลงให้กับนางไอของอายใช่ไหมครับทุกคนที่มาร้องให้กับพ่อโจเนี่ย ได้ฟังนะครับทุกคนด้านหลังเวทีครับต้องบอกว่าโอ้โหสะกดจิตสะกดใจคนดูตั้งแต่เพลงแรกตั้งแต่เปล่งเสียงออกมาครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอ้มิมต้องบอกแบบนี้ครับว่าย้อนกลับไปดูทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ําตาซึมออกมาตลอดเวลาเลยครับทุกคนเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความฝันครับทุกคนกอดวุฒิม .6 เพื่อที่จะมาหลังห้านแล้วก็อยากที่จะเป็นนักร้องครับซึ่งแม่หน่อยก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับถ้าลูกเนี่ยชอบ บนั่นเองครับทุกคนเรามองเห็นบอสโจในวันนั้น แล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้ครับเรามองถึงความธรรมชาติยังไงคู่พ่อลูกตอนนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าองอิงกับพ่อโจเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันหลังห้านหลังเวทีนะครับทุกคนเรารู้สึกว่าพ่อโจแบบนะครับเป็นแบบไหนปฏิบัติแบบไหนกับลูกสาวณนะปัจจุบันนี้พ่อโจก็ทําตามคําพูดนะครับทุกคนครับอ,อุ้มอิมกลับไปย้อนฟังคาบอสโจครับที่บอสโจเนี่ยบอกว่า ามาอยู่นี่นะก็ต้องฝึกร้องฝึกรำเหมือนพี่น,นันนี่ใช่ไหมครับก็ต้องอาจจะมีเต้นด้วยนะเป็นแดนเซอร์ด้วยนะถ้าแบบว่ามีโชว์ใหญ่ๆนะครับองค์อิงอเนี่ยอาจจะได้เป็นแดนเซอร์ด้วยซึ่งในคําที่พ่อโจพูดออกมาซึ่งพ่อโจเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าลูกตัวเองเนี่ยดังขนาดไหนคือไม่รู้หรอกว่าองค์อิงเนี่ยจะดังในอนาคตขนาดไหนนะครับจนพ่อโจถึงขั้นที่บอกว่าองค์อิงอเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าอาจจะได้แบบไปเป็นแดนเซอร์ช่วยพี่ๆด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่ง ววตาขององอิงก็คือพร้อมทาครับพร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆครับแล้วก็องอิงไม่ได้เป็นแดนเซอร์เลยน้องคือก้าวกระโดดโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเป็นฟินาเล่ออกช้าสุดเป็นตัวชูโรงนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพ่อโจนะครับได้รับเป็นลูกบุญธรรมเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะขอแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องด้วยจริงๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งด้านบอสโจครับที่ ได้เพชรเม็ดงามเพชรนี้มาครับต้องบอกว่าตอนนี้อุงอิงคือถ้าเราพูดเนาะน้องก็เปรียบเสมือนซูเปอร์สตาร์หมอลำครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆต้องบอกว่าดีมากๆจริงๆนะครับทุกคนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าวันแรกเนี่ยที่น้องมาออดิชั่นนะครับน้องได้รับ รางวัลน,น้ำใจจาก FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีเลยตั้งแต่ตอนนั้นครับทุกคนถ้าใครยังจําได้บ้างถ้าใครแบบว่าได้ไปย้อนดูคลิปนะครับเพราะโจเนี่ยเหมือนรู้เลยนะครับว่า โอ้โหเหมือนรู้เลยว่าดวงชะตาเนี่ยจะได้เพชรเม็ดงามเข้ามานะวันนั้นบอสโจใส่เสื้อแดงรอรับองุ่งอิงเพชรบ้านแพงเลยแล้วน้องเนี่ยก็ใส่เสื้อขาวบริสุทธิ์นะครับมาเนี่ยเพื่อที่จะมาประดับวงการบันเทิงครับทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็ม,มข่าวกระแสน,นี่ยขอชื่นชมแม่หน่อยด้วยเนาะแม่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่ลูกว่าไงฉันก็ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ขัดใจความฝันของลูกนี่แหละคือแม่ ที่ดีที่สุดครับทุกคนที่ตามใจที่ลูกเนี่ยอยากจะทําตามความฝันนะครับบางคนต้องบอกว่าไม่มีโอกาสทําตามความฝันตัวเองเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนแต่อุงอิงเพี่แป้งถือว่าโชคดีมากๆที่มีพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยค,คอยสนับสนุนในเรื่องของการร้องเพลงนะครับต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยบอกกับพ่อโจโนะว่า ก่อนที่จะมาเนี่ยหนูเนี่ยฝึกรําได้ปีเดียวเองเท่านั้นเองเนะครับแล้วก็องอิงเนี่ยคือเคยส่งรูปมาให้ทางด้านพ่อโจโดูนะครับอ่าเป็นรูปแบบว่าเป็นมือของขององอิงนะครับณนะตอนนั้นเนาะที่ไม่ได้เหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะแล้วก็พ่อโจก็ได้เห็นรูปแล้วพ่อโจก็เป็นคนที่มีเมตตาสูงมากครับบอกว่าโหอยู่ในวงสาวน้อยเพชรป้านแพงเนี่ยอ่าพ่อโจรับหมดนะครับไม่ว่าใครจะเป็นยังไงเนาะขอแค่มีความสามารถคืออีกหนึ่งด้วยแหละทุกคนคือบุญที่ บอสโจได้ทำมาครับได้ให้โอกาสคนที่เขาได้โอกาสนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บอสโจควรจะได้รับนะครับบอสโจเป็นคนที่มอบโอกาสให้กับอุงอิงจริงๆแล้วก็มอบโอกาสให้กับคนได้โอกาสหลายๆคนนะครับทำให้บอสโจเนี่ยมีวันนี้แล้วก็มีทุกวันนี้ครับอุ้มอิม่มพูดแบบนี้เลยนะครับพูดพูดตรงนี้เลย อ้มิมถึงได้ตั้งนะครับเป็นกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญมาเพราะเรารู้สึกว่าบอสโจเป็นคนที่จิตใจเขาใหญ่ยิ่งกว่าน้ําทะเลครับต้องบอกแบบนี้จิตใจใหญ่ยิ่งกว่าน้ําทะเลจริง,รงๆนะครับขอบอกแบบนี้เลยแล้วก็อ้มิมนะครับอยากให้พ่อลูกนะครับรักษาความน่ารักแบบนี้ไปตลอดเนาะเรารู้สึกว่าคือตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อโจกับอ้มิงเนี่ยทุกคนเขายังไม่เคย ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะครับปฏิบัติตัวยังไงนะครับเขาก็เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดนะครับสําหรับพอลูกคู่บุญคู่นี้นะครับแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยต้องบอกว่าวนเวียนนะครับมาดูคลิปนี้เนี่ยบ่อยมากๆเวลาเรารู้สึกว่าเราท้อหรือว่าเรารู้สึกแบบนะ ไม่มีกำลังใจในการทําอะไรนะครับเราก็จะมาดูคลิปอุ่งอิงเป็นบ้านแพงคลิปนี้แหละเป็นคลิปออรดิชันของน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับน้องคือแรงบันดาลใจจริงๆนะครับที่ทําให้ทุกคนเนาะ อย่างที่ทุกคนบอกอุ้มอิมนะครับว่าบางคนเนี่ยโอ้โหป่วยอยู่ก็หายป่วยเพราะว่าดูคลิปอุงอิงบางคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็มาดูคลิปอุงอิงนะครับเป็นคลิปแรกที่แบบน้องเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งที่จะเรียนครับทุกคนไม่มีเวลาไปเรียนเรียนกศออนอร้องเพลงตามตลาดนัดเพื่อที่จะจุจนเจือครอบครัวนะครับน้องก็ยังยืนหยัดนะครับแล้วก็ที่จะตามหาความฝันของตัวเองจนวันนี้อ,อุงอิงถือว่าสําเร็จแล้วนะครับอุ้มอิมต้องบอกแบบนี้ว่า น้องสำเร็จแล้วจริงๆแล้วก็อยากให้น้องรักษาความดีความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจครับไปให้องค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้อิงข่าวกระแสเนาะก็ เอาเรื่องราวนะครับมาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ยอดวิวของน้องเนี่ยกำลังทะยานสู่4ล้านวิวเลยได้รับความสนใจเนาะไปทั่วโลกนะครับก็ขอให้น้องดังๆปังๆเปรียปร้ยงๆก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็สนับสนุนนุ่มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสารภาพมาดีๆใครยังดูคลิปนี้อยู่บ้างครับ